นับสนุนโดย Fisherman Friend กลิ่นซีทรัชเปรี้ยวเค็มสดชื่นจากอังกฤษฮัลโหลน้องอย่างที่คุยกันไว้นะวันนี้นะจัดให้พี่หน่อยนะโชว์ทุกอย่างโชว์ทุกอย่างมีอะไรโชว์โชว์หมดเลยเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมกลางกรุงเทพฉายาผมคือต้น9นิ้ว yeah. อะไรอะไรเฮ้ยบ้าเหรอรู้ว่ามีของนี่ครับผมอะดรีนาลีนคุณจะต้องพุ่งพล่านความสุขสนานเริ่มต้นคุณแล้วครับที่นี่กับเราสปอร์ตไอดอลสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่จงครับสวัสดีครับต้นครับถามกันเลยครับนัดทำไมที่นี่รถก็ติดใจกลางกรุงเทพมหานครร้อนก็ร้อนไม่ต้องบ่นเลยทำไมอ่ะมือถือมายืนอีกแล้วมาเฟียอีกแล้วข่มน้องตลอดยืมประจำขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวจะตอบคุณบ่าวว่าพี่ครับขอบคุณครับขนาดนั้นเลยเหรออ่ะโทรเลยโทรหาใครอย่าถามเยอะโอ้โหปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บฮัลโหลน้องไอ้หญิงหญิงหญิงนี่พี่โจมนะกับพี่ต้นที่นัดไว้ไงจะจัดมารอแล้วไขเคลียร์ได้น้องอีกแล้วอย่างที่คุยกันไว้นะวันนี้นะจัดให้พี่หน่อยนะเอาแบบทุกอย่างโชว์ทุกอย่างโชว์ทุกอย่างฟูลออปชั่นฟูลออปชั่นมีอะไรโชว์โชว์หมดเลยอยู่ไหนแล้วนี่พี่มารอแล้วนะอะถึงแล้วเหรอถึงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกันโอ้ยเฮ้ยปกติเขามีออปชั่นมีโปรโมชั่นโชว์โปรโมชั่นนี่โชว์หมดเลยเหรอทุกอย่างพี่จอมออปชั่นไปยังไปเลยไปสิมาฟีเจอริงกันเบบี้ตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยครับกับช่วงสปอตไลท์ไอดอลของเราครับน้องแนนนี่กาลิบาลีสวัสดีครับสวัสดีครับผมตามผมงานน้องตลอดสุดยอดเลยเพลงของเขาครับมันแน่นอกไม่ใช่แล้วแต่ยกออกมันแน่นอกก็ยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจถลอกไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ไม่ใช่เหรอได้อยู่แล้วเต้นได้อยู่จริงเหรอจริงมันแน่นอกพอแล้วไม่เคยเต้นแบบที่ทุกวันเหรอแต่บอกเต้นได้อยู่ก็เลยเราจะรู้จักเต้นในนามของแนนนี่กะลิบะลี่หลายหลายคนจะไม่ค่อยทราบชื่อจริงนะพี่เองกับพี่โจมเองก็เรียกแนนนี่แนนนี่แนนนี่ตลอดมีชื่อชื่อจริงไม่ชื่อแนนนี่เหรอนี่นี่เล่นเขาแนนนี่นามสกุลกาลิเบลลี่อ่ะเอาเรียกแบบว่าเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเป็นอินเตอร์เด็กนอกเนี่ยไม่ใช่เอาเหรอจริงๆชื่ออะไรนามสกุลอะไรอันนี้พัทรนันท์ดีรัศมีค่ะพัทรนันท์ดีรัศมีครับน้องแนนนี่นะครับนัดพี่ที่นี่นะครับที่โฟเฮาหลายคนบอกโฟเฮาคืออะไรร้านอาหารหรูๆเหรอพี่ทำไมพี่ไม่โชว์บ้านนอกอย่างนั้นทำไมอ่ะฮะโฟเฮาเนี่ยมันคือตับห่านได้โฟกาวอันนั้นเรียกโฟกาวไม่ใช่ไม่ใช่โฟเฮาเนี่ยมันคล้ายๆกับโฟมดมันเป็นอัลบั้มใหม่ปล่อยไก่แล้วให้เขาเฉลยเลยดีกว่าว่าทำไมอย่างนั้นไม่เป็นไรครับโฟเฮามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมกลางกรุงเทพคือแบบนี้พี่เคยเห็นใน YouTube ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศนู่นอเมริกานู่นแต่ที่เมืองไทยเรามีแล้วเว้ยตอนนี้เขาดังมากเลยนะเขามีมานานแล้วนะคะเขามีมาเป็นปีแล้วนะหลายคนก็มาเล่นแล้วหลายคนก็คงตอนนี้คงบอกไอ้เชยเอ้ยมาแล้วนะครับแต่หลายคนไม่รู้ครับว่าน้องแนนนี่เนี่ยเขาเซียนคือต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นเขาจะเป็นเซ็กซี่ไอคอนนะครับมาเต้นน่ารักน่ารักเลยเออแฟชั่นแบบว่าคุณหนูคุณหนูวันนี้จะได้เห็นถูกต้องนะครับถามเลยยิงคำถามแรกเลยดีกว่าเพราะอะไรถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาเซิร์ฟแบบนี้เออชอบจริงจริงจะบอกง่ายดีอะ
คือบทบาทการเป็นเกอรี่เบอรี่ก็คือเกอรี่เบอรี่แต่ว่าตัวตนจริงๆแล้วนี่เป็นคนชอบอะไรลุยๆแล้วทำไมถึงมารู้จักโฟเฮาส์มารู้จักโฟร์ไรเดอร์รู้จักโฟร์ไรเดอร์คือตอนนั้นจำได้ว่าครั้งแรกคือไปเจอที่สิงคโปร์มีรุ่นพี่แนะนำไปว่ามันมีกีฬาคือนี่เป็นคนเล่นเวคบอร์ดอยู่แล้วเล่นกีฬาประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่ามีเป็นเซิร์ฟในร่มมีเป็นเซิร์ฟแบบไม่ต้องไปเซิร์ฟที่ทะเลนะเขาเป็นกีฬาชนิดใหม่เรียกว่าโฟรไรเดอร์แล้วก็รู้จักครั้งแรกคือไปสิงคโปร์มันในเซนโตซาแล้วก็ไปลองเล่นที่นู่นใช่ค่ะแล้วพอเหมือนแบบเขาแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเขาจะมาเปิดในเมืองไทยแล้วเขาก็ทางเหมือนแบบที่เคยดีลที่เคยติดต่อกันของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งเขาก็มาทำให้โฟร์ไรเดอร์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าเล่นเป็นก็เลยจะให้มาลองเล่นดูแฮปปี้มากคือแบบมันก็อยู่แบบไกลมากเลยแสดงมาเล่นที่นี่เล่นฟรีสิมีช่วงหนึ่งที่เป็นแบรนด์บัสเดอร์เขาโอ้โหผมรู้เลยเขาเก่งแสดงว่าเขาต้องไม่ธรรมดานะก็ตอนนี้เขาไปสิงคโปร์เขาไปหาเจนนี่ที่สิงคโปร์ใช่ก็บอกว่าเจนนี่มีฝากซื้อของด้วยโทรไปต่างจังหวัดยังบอกว่าเงินหมดเลยโทรไปสิงคโปร์พอมาเล่นที่นี่เนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการเล่นกำลังกายออกกำลังกายกีฬาชนิดนี้มันไม่เบื่อคือนี่เป็นคนเล่นกีฬาแบบอยู่กับที่ไม่ได้จะเบื่อมากแล้วแบบนี้คือร่างกายถ้าเล่นบ่อยๆหุ่นมันจะเฟิร์มมากต้องสังเกตว่าจริงอย่าดูหุ่นเขาสิเฟิร์มจริงไหมผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะคือหุ่นจะสวยมากถ้าเล่นกีฬาทางน้ำค่ะต้องเล่นแล้วล่ะใช่นี่ไปแล้วถามถึงเรื่องของความ like ของเขานะครับ like. สิ่งที่แดนนี่ like มากที่สุดคืออะไรคืออะไร like มากที่สุดก็คือจริงๆเราก็กีฬากลางแจ้งกีฬาทางน้ำนี่แหละค่ะแล้วมันเป็นสิ่งของอ่ะคือเป็นสิ่งของอ่ะคะมากที่สุดก็คงไม่พ้นพวก IT พวกมือถือ iPad อะไรเงี้ยนี่ขาดไม่ได้เลยนะนี่แบบเหมือนเป็นโรคติดตัวตลอดติดตัวตลอดแล้วติดมากด้วยอัปเดตผลงานตอนนี้นิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะตอนนี้นะคะก็รอซิงเกิลใหม่อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันมานานมากแล้วแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยอาจจะล่าช้านิดนึงถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะปลายปีที่ของเราแน่นอนกลับมาใช่ค่ะมีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ด้วยโอ้โหนะครับไม่ใช่บอกว่าอยู่ว่างๆเล่นกีฬาโฟร์ไรเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้ดูแน่นอนถูกต้องความเซียนของเขาในเรื่องของโฟร์ไรเดอร์นะครับพูดแล้วผมก็ยังไม่อยากเชื่อเดี๋ยวคอยดูเอาฟันเฉาะผ้าใบแน่นอนคือคุณอย่างเงี้ยแล้วสวยๆก็จะเป็นเล่นยากท้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าสปอตโชว์ครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับจะมาโชว์ให้ดูครับว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนครับจ่อยอย่างเงี้ยต้อง Fisherman's Friend กลิ่นซีทรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่น Fisherman's Friend กลิ่นซีทรัสจากอังกฤษจ่อยอย่างเงี้ยต้อง Fisherman's Friend กลิ่นซีทรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่น Fisherman's Friend กลิ่นซีทรัสจากอังกฤษสนับสนุนโดย Fisherman's Friend กลิ่นซีทรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่นจากอังกฤษการโชว์ทักษะในกีฬาของไอดอลของเราครับผมแดนนี่สแตนบายพร้อมเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับนี่หมวกเมิร์กมาเต็มเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างจริงอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละค่ะมีแค่บอร์ดมีแค่บอร์ดอย่างเดียวแล้วก็ใจโอ้โหอันนี้เดี๋ยวขอยืมไปเก็บไว้หลอดกันนะไปนู่นเลยไปหลายชัยไปนู่นเลยไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอโชว์เฮ้าที่นี่เอาล่ะอยากเห็นแล้วจับเต็มที่เลยนะเล่นด้วยไหมโชว์เลยนะพี่บอกแล้วนี่พี่เล่นแล้วทุกคนนี้อ้าปากค้างพี่คุยแล้วนะฟูลออปชั่นโชว์ทุกอย่างถ้ายากนะครับมีหมดทุกท่ายากหมดห้ามกักห้ามกักเดี๋ยวนี้บอกว่าทุกท่ายากหมดอ่ะสรุปหนูอ่ะพี่รออยู่ท่าเดียวท่าที่ฟันเฉาะเข้าไปไปดูกันเลยดีกว่าครับไปสวัสดีไปเลยครับนะครับเวลาที่ไม่มีใครมองไปถึงได้มันดูตันตาแค่มี
ใจมันก็ตึ๊ดตึ๊ดแค่เพลงมันแค่นั้นก็ถูกใจโอเคโอเคแล้วเธอจะรออะไร alright alright ก็ฉันแค่อยากชวนมา featuring กัน babyFisherman's Friend กลิ่นซีตรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่น Fisherman's Friend กลิ่นซีตรัสจากอังกฤษจ่อยอย่างเงี้ยต้อง Fisherman's Friend กลิ่นซีตรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่น Fisherman's Friend กลิ่นซีตรัสจากอังกฤษสนับสนุนโดย Fisherman Friend กลิ่นซีตรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่นจากอังกฤษรายของรายการครับกับช่วง Sport Mission แน่นอนที่สุดแล้วฮะกติกาครับกติกาและกติกาของเรามีอยู่ว่านะครับโดยใช้น้องแนนนี่กติกาเป็นกาและไก่ครับถูกต้องเรียกว่าไม่ใช่รายการไก่กาแน่นอนใช่ครับผมกติกาเนี่ยมีอยู่ว่านะครับให้น้องแนนนี่เนี่ยให้ทรงตัวอยู่บนบอร์ดครับเห็นแล้วเมื่อกี้ว่าเก่งเกินเขาเทพไปอ่ะแล้วจัดให้เลยแน่นอนครับแปลกๆนี่เลยลูกบอลที่อยู่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ลูก6ลูก6ลูกครับกติกาของเราต้องโยนลงมาในถังภาชนะทรงกลมทึบแสงเราเป็นคนที่ต้องการให้เล่นได้เฉยๆแล้วยาวไปพอไม่ต้องไม่ต้องเราอยากให้รักษาความสะอาดด้วยถูกต้องนะครับลงถังนี้เอาแค่3ลูกพอคือพูดง่ายๆว่า3ไม่6 3ไม่6ถ้าทำได้รับไปทันทีครับสปายคอมพลีทรับของรางวัลเป็นได้เลยว่าตาจากสปายเคนบ็อกนั่นเองนะฮะเป็นไงเป็นไงอย่างนี้ยังโอ้ยังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิชชั่นเฟลครับมิชชั่นเฟลรับเลยเตยคาแนลคลองเตยมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจไม่สวมแต่เผื่อได้จริงโอ้ยเอาละมั่นใจพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยครับ
เอาล่ะมาสักครู่นี้ได้ลองดูแล้วเป็นไงโหยากนะโหพี่ยืนโยนเฉยๆยังไม่ลงไม่ต้องอยู่บนบอลคือต้องบอกก็บอกคุณผู้ชมก่อนว่าลูกบอลที่เตรียมมาให้เนี่ยเบาแล้วก็มีลมของน้ำด้วยแล้วก็น้องทรงตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงกันการเล็กน้อยแล้วต้องลองแล้วต้องลองเล่นเองเดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายเดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายใช่ไหมใช่งั้นจัดให้6ลูกขอให้ลงแค่1ลูกพอลูกเดียวลงรับเลยเออสไปค์เคนบ็อกซ์ใช่แต่ถ้าไม่ลงก็เหมือนเดิมครับผมแว่นแตกเตยคะแนนรออยู่เตยคะแนนหรือว่าคำเตยเดียวทั้งอันอยู่ได้ปะทีละลูกเลยมีโอกาสนะมีโอกาสนะอย่างนี้ไม่ลงก็ไม่ลงเลยนะเอาจะเอางั้นปะโอเคพร้อมนะพร้อมไหมไปเลยลุยแว่นตาเตยคะแนลรออยู่เตยคะแนลเตยคะแนลเตยคะแนลแว่นตาจากเตยคะแนลครับผมมิชชั่นคอมพลีทเย้เขาบอกว่าทำไปได้สำเร็จทำได้สำเร็จเนี่ยเกือบจะไม่ได้ซึ่งยากเหมือนกันนะหนึ่งลูกหนึ่งลูกใหญ่เราได้สัญญาไว้ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ได้อะไรอ่ะไม่ได้ก็นี่เลยครับเตยคานาลเออเฮ้ยมิชชั่นเฟลแหมมิชชั่นเฟลแต่วันนี้เนี่ยสำเร็จมอบไปเลยนะครับเป็นแว่นตาจากสปายเคนบ็อกครับนี่ฮะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่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 สีม่วงเป็นไงข้าวขมวกข้าวขมวกเออแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือพี่บอกในนี่เลยว่ามันเหมาะมากเลยคือพี่อยากจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของการเล่นเซิร์ฟหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยพี่โปมากชุดที่พี่โจมเตรียมมาในวันนี้ครับมันผิดอะไรครับแนนนี่ก็ผิดผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่นี่บอกคุณผู้ชมเลยนะจริงๆแล้วผมมีเชื้อสายทางด้านของฮาวายอ๋อนี่ฮาวายเหรอเรื่องการโตขึ้นเนี่ยโอ้โหอยู่ในสายเลือดเฮ้ยเจาะออกมานี่เลือดพุ่งนี่เลยเป็นเทิร์นเลยนี่เรื่องคนหรือปลาโลมาเนี่ยแหมขึ้นแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะบ้าเหรอนี่ของจริงที่โตที่ไหนฮาวายเอียนอันนั้นอันนั้นหน้าพิซซ่าโดยอร่อยเชียวอันนั้นหน้าพิซซ่าผมเนี่ยผมอยากจะบอกพี่เลยว่าคุณแม่ผมเนี่ยส่งผมไปเรียนที่มาดิฟเมาดิฟตรงที่ตรงสุขุมวิทเนี่ยใช่ซอยอันทาเป็นที่สองเนี่ยผับมันผิดผิดเหรอเสื้อผ้าเนี่ยดูอุปกรณ์เนี่ยเสื้อเนี่ยเอาเป็นเสื้อกีฬาหรือเป็นเสื้อยืดก็ได้ที่เราบอกว่าคล่องตัวก็ถูกแล้วนี่ไงถูกต้องอันนี้ถือว่าถูกต้องครับกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นน้องอันนี้ก็ได้แบบนี้สบายๆถ้าเกิดว่ามีกางเกงในขายาวหรือเรียกว่าอะไรเลกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าป้องกันเรื่องของแสง UV ครับแต่ผู้ชายอย่างเรามันแมนทำไมเกินเกณฑ์ขาสั้นได้แล้วผมไม่อยากโชว์ดูก็รู้ว่าผมโป้แบบไหนทำไมคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้โชว์ฉายาผมก็คือต้น9นิ้ว yeah. อะไรอะไรเฮ้ยบ้าเหรอเอาตายไม่ได้เดี๋ยวเธอแดนนี่ดูหน้าเหมือนมีความหวังมากอะไรอะไรโอ้ใครมีความนี่จะโชว์ต่อหน้าก็9นิ้วนิ้วด้วยมันนิ้วตอนเด็กขี่จักรยานแล้วมันล้มโดนโซ่บาดนิ้วไปผมเนี่ยโชว์ครับครั้งแรกของเมืองไทยครับผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคมทั้ง15ดวงทำไมจะโชว์อะไรรู้ว่ามีของจะโชว์เลยเหรอแนนนี่เหมือนรังเกียจมากชุดมันต้องพร้อมแนนนี่ครับผมเป็นไงฮะอุปกรณ์มันต้องได้เข้าใจไหมอะไรอ่ะมันเตะมวยไงทำไมอ่ะเป็นมวยไทยแล้วผมเข้ามาถามแล้วเขาบอกว่าเป็นกางเกงกีฬาอะไรก็ได้เป็นเกงมวยไทยเล่นโปไรเดอร์เนี่ยนะเดี๋ยวดูพี่นั่นนี่ผมบอกเลยครับว่าจะอ้าปากค้างตั้งใจดูเลยเอาละคราวนี้ไปดูของจริงกันดีกว่า
ถอดแว่นแล้วเรียบร้อยถอดแว่นเรียบร้อยนะครับคือเวลาเราเนี่ยคงหมดแล้วล่ะเราคงกลับมาปิดรายการกับคุณผู้ชมไม่ได้เพราะว่าคงเปียกไปหมดแล้วล่ะเฮ้ยผมเนี่ยโชว์ไม่มันก็ต้องเปียกอ๋อเดี๋ยวใส่ไวเลสไม่ได้แล้วลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับกับภารกิจของเราไม่ใช่ของเรานะครับกับโฟร์ไรเดอร์ไปแล้วครับสวัสดีครับครับผม